วัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่กับเรา3คนนะครับวันนี้ส่วนผสมพิเศษนะครับผมเจอคุณปูนปั้นชัยพลครั้งแรกนะครับแล้วก็วันนี้อยู่คุณชูวัฒน์ด้วยนะครับเป็นวันที่เราต้องติดตามนะครับการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่35คนรวมถึงคุณเศรษฐาด้วยนะครับก็ระหว่างที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยก็กำลังเดินทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วอัมพรสถานที่นั่งอัมพรสถานที่นั่งอัมพรสถานแต่ว่าถ่ายรูปหมูยังหรือว่ารอถวายสัตว์เสร็จถ่ายรูปติดบัตรก่อนถ่ายรูปติดบัตรเข้าทำเนียบก่อนครับก็รูปหมูตอนเย็นประมาณสักบ่าย3 โมงที่เราจะเห็นว่าครม.ใส่ชุดสีขาวใส่นาฬิกาเรือนอะไรเฮ้ยคืออย่ายกมือบังแดดเยอะเรามีบทเรียนจากครม.ชุดที่แล้วว่ายกมือบังแดดอย่างว่าเปลี่ยนวิวเลยไม่รู้อีโนยเนี่ยเปลี่ยนแบ็กกราวมากกว่าเลยเปลี่ยนแบ็กกราวเลยเอาแบบที่ไม่โดนแดดแต่ว่าเรื่องนาฬิกาเนี่ยเมื่อเช้านี้เห็นคุณวราวุฒิศิลปะอาชามาแบบทักทายสื่อแล้วสื่อคงถามแหละว่าวันนี้ใส่นาฬิกาอะไรยังไงคุณวราวุฒิก็โชว์ให้ดูไม่ต้องมาโชว์เรื่องนาฬิกาตอนนี้เห็นคันเบลเลอร์ผมเลยโอ้เล็กจัดคือของคุณวราวุฒิอ่ะคือเขาชอบมีกิมมิคเรื่องการแต่งตัวรองเท้าบ้างเน็กไทบ้างตอนนี้ใส่สมาร์ทวอทสีชมพูมาก็เลยแซวแต่ทีเนี้ยพระเอกอ่ะท่านนายกอ่ะมาเป็นคันเลยมาเป็นคันเลยไม่ต้องปิดไม่มิดรถประจำตำแหน่งคันใหม่ซื้อด้วยเงินตัวเองครับ7.5 ล้านคนเขาสนใจอะไรฮะระหว่างรถกับทะเบียนรถคุณผู้ชมสนใจอะไรผมบอกทะเบียนรถให้ไหมจริงๆราคารถก็ตีเลขได้ถ้าจะตีเลขอ่ะแต่ว่าออกมาในวันหวยออกเพิ่งออกไปเมื่อวันก่อนเองไม่คือฮาหรอกต้องไปดูใกล้ๆอีกทีนึงช่างแต่งหน้าเราซื้อแล้วคืออัปเดตกันแบบว่าตั้งแต่เช้าใช่ใช่ยังป้ายแดงอยู่นะยังป้ายแดงอยู่ป้ายแดงครับป้ายแดงอยู่เดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการเข้าเฝ้าทูลธุลีพระบาทนะครับแล้วก็การถวายสัตย์ปฏิญาณตนในครั้งนี้เนี่ยก็จะดำเนินไปในช่วงที่เราจัดรายการอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าบ่าย3 โมงวันนี้ก็จะมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยตามกำหนดการก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับบางท่านก็จะไปกระทรวงในวันพรุ่งนี้บางท่านก็ถัดไปอีกวันหนึ่งแล้วช่วงนี้เนี่ยแน่นอนแล้วว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยถูกพิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับทางสมาชิกรัฐสภาเพราะจะมีการแถลงนโยบายประมาณวันที่11 กันยายนนี้ใช่ประธานสภาบอกว่าขอเวลา5 วันสำหรับให้สมาชิกอ่านใช่ไหมก็แปลว่าวันนี้วันพรุ่งนี้จะต้องส่งถึงมือแล้วเพราะว่ามีการประชุมสภาวันที่11เพื่อจะแถลงนโยบายก็เป็นไปตามกำหนด5 วันเหมือนวันที่6นี้ครม.เขาจะประชุมกันเป็นนัดพิเศษคือเหมือนนั่งกินกาแฟอะไรกันแล้วก็บรีฟเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเอานโยบายส่งไปที่สมาชิกรัฐสภาใช่แต่ว่าเตรียมรับมือยังไงในการตอบการอภิปรายเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละพรรคไหมเป็นเรื่องของแต่ละพรรคครับคือเดี๋ยววันที่7หรือ8เนี่ยเดี๋ยวจะมีประชุมวิป3 ฝ่ายก็คือฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็ฝั่งสวเพื่อหารือว่าเวลาในการอภิปรายเท่าไหร่หลักๆก็เป็นฝ่ายค้านที่อภิปรายใช้เวลาเยอะกับสวใช่นะครับคราวที่แล้วผมจำได้ว่าสมัยพลเอกประยุทธ์แถลงนโยบาย30 ชั่วโมงกว่านะฮะสมัยนี้ก็น่าจะนานกว่านั้นหลายคนบอกมาคราวที่แล้วนี่1 วันไหมหรือ2 วันจบในวันเดียวครับจบในวันเดียวแต่คราวนี้สวคุณวันชัยไหมใช่ครับที่บอกว่าจะขอ2 วันเมื่อวานเนี่ยคืออาจารย์วันชัยเขาบอกว่าอาจจะเกิน1 วันเพราะว่าน่าจะนานกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เพราะดูจากฝั่งก้าวไกลแล้วก็ฝั่งสวเองน่าจะซักถามกันเยอะนะครับถามว่าทำไมถึงนานอ่ะคิดกันเองสิน่าจะดากันเองได้แต่ว่ารูปแบบมันก็คงไปที่ตัวนโยบายเลยแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปกระทบตัวการบริหารงานของตัวบุคคลเพราะมันยังไม่เห็นฝีมือการบริหารมันก็ดูกันว่านโยบายนั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยดีไม่ดีอย่างไรจะมีผลกระทบยังไงก็เป็นเรื่องนโยบายเลยเขาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเปิดบทบาทของฝ่ายค้านว่าจะอภิปรายได้สนุกขนาดไหนหรือว่ามีความคืบหน้าเนื้อหาเปิดศักยภาพของฝ่ายค้านครั้งแรกๆซึ่งการแถลงนโยบายแล้วก็มีการอภิปรายแบบนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมไม่จำเป็นนะเรามันก็แล้วแต่ข้อถกเถียงแหละบางคนก็บอกว่าผู้นำฝ่ายค้านมันเป็นตำแหน่งที่เป็นทางการก็ควรจะมีเลยแต่ว่ามันไม่มีจะทำยังไงใช่ไหมก็ในเมื่อเงื่อนไขมันไม่ลงตัวก็รอไปมันก็เคยรอมานานอยู่เหมือนกันในประวัติศาสตร์สภาไทยมันก็มีผู้แต่ก่อนก็ไม่มีผู้นำฝ่ายค้านนะก็มีเหมือนกันก็ว่ากันไปตรงนั้นเดี๋ยวในรายละเอียดเราก็มีอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ใช่คุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะว่าตกลงเนี่ยเลขทะเบียนรถของคุณเศรษฐาทะเบียนอะไรกันแน่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวบอกแน่นอนนะแต่ว่ามีตัวเลขอยู่2 ตัวที่อยากให้คุณผู้ชมได้จดจำไว้ก่อนนะตอนนี้เป็นสินค้าของ Voice Plaza นะครับตัวเลขแรกเนี่ยฮะนี่ ตัวเลขขอขึ้นมาเลยฮะขึ้นหน้าจอขนาดนี้ครับ3 2 1 มาแล้วสินค้า Voice Plaza เป็นเซต Wake Up Thailand นะครับอันนี้เป็น Wake Up Set Coffee ใช่ไหมมี Wake Up Set ด้วยตัวเลขนะฮะ659คือราคาสินค้าตัวนี้นะครับมีกาแฟ 3 in 1 มีป๊อปคอร์นและกระเป๋าผ้า Your Voice Matter นะครับนี่รุ่นแรกเลยนะครับซื้อไปเลยฮะเซตนี้ราคา659 บาทนะครับจากราคาเต็ม1,000 กว่าบาทพี่ชูวัฒน์มองไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดเพราะว่าไอตัวเฉพาะป๊อปคอร์น2 กระป๋องบอกว่าถือว่าราคาสูง2 กระป๋องเนี่ยมันก็ปาเข้าไป300กว่าแล้วกาแฟทรีนกระเป๋าผ้านี่490ใช่ราคาปกตินะครับอีกตัวเลขหนึ่งครับนี่ฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ถือว่าเป็นฝั่งที่เป็นป๊อปคอร์นเหมือนกันแล้วก็มีชานะครับ759เวกอัพเซตเหมือนกัน759นะครับจากราคาเต็ม1,000 กว่าบาทใช่ครับมีป๊อปคอร์น2แล้วก็มี Voice Tea นะครับเป็นอู่หลงนะฮะเกรย์อาจจะมาด้วยอาจจะเป็นอู่หลงอีกเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าได้กระเป๋าผ้าไปด้วยแน่นอนเซตนี้759 บาทครับนี่คือ2ตัวเลขสำหรับสินค้า Voice Plaza ที่ให้ดูไว้ก่อนกับ759ใช่นะครับต่างกัน100นะชอบกาแฟหรือชอบชาเลือกการเปล่าชอบทางหวยชอบเลขครับชอบเลขวันนี้คึกคักกันมากเลยนะครับสำหรับที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพราะว่าเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เดินทางไปพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลนัดหมายกัน 10:30 น.ก็ได้เจอหน้าค่าตากันเขาจับตามองกันเลยว่ามารถคันไหนมีใครมาบ้างแต่ละคนให้สัมภาษณ์อย่างไรกันบ้างนะครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวนี่คึกคักกันตั้งแต่เช้าครับก็มีท่านแรกที่เดินทางเข้ามานะครับที่ตามรายงานคือคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์อย่างนี้ในภาพนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณเสริมศักดิ์ก็บอกว่าหลังจากประชุมครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเข้ากระทรวงวัฒนธรรมผมขออนุญาตเล่าตามภาพไปก่อนเลยแล้วกันเนาะก็จะมีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญนะครับที่เป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยนั่นคือ1ครอบครัว1 soft power นะครับแล้วก็ควบคู่เป็นการทำงานควบคู่ไปกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการเติมเงินให้กับครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการได้เห็นรัฐมนตรีใหม่แล้วยังได้มีโอกาสพูดคุยถึงนโยบายสำหรับบางท่านนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันใกล้เวลาแล้วอาจจะไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรมากนักนะครับนี่คือแบบผู้สื่อข่าวดักเอาใครมาก่อนก็ได้สัมภาษณ์ก่อนพอดีคุณเสริมศักดิ์มาเร็วผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วก็เราก็ลืมไปเลยว่ากระทรวงวัฒนธรรมยุคนี้มันไม่ธรรมดานะมันมีนโยบายสำคัญอยู่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันก็ต้องดูว่ามันจะมีทุนในการทำซอฟต์พาวเวอร์สำหรับครัวเรือนแต่ละครัวเรือนได้ยังไงก็อันนี้ก็ต้องไปเชื่อมโยงกับนโยบายปั่นรายได้ใช่ไหมของรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เรื่อง Wallet 10,000 บาทมันจะปั่นรายได้ขนาดไหนก็ท้าทายเหมือนกันพอพูดขึ้นมามันเริ่มเห็นภาพว่ากระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มมีการโยงใยนโยบายเข้าหากันปรับจูนซึ่งกันและกันว่านโยบายไหนจะไปปรับช่วยเสริมนโยบายตรงไหนเตรียมแถลงนโยบายเตรียมโดนขึ้นเขียงวันที่11นี้แล้วก็ไม่ใช่ว่านโยบายเดียวกระทรวงนั้นจะรับผิดชอบกระทรวงเดียวครับใช่มันก็ต้องเชื่อมโยงต้องโคกันต้องคอลแลบกันเพราะว่าพายุหมุนนี่มันจะเกิดขึ้นจากการทำ Digital Wallet เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยต้องดูการเชื่อมโยงเพราะนั้นไอ้แถลงนโยบายคราวนี้ดูว่ามันเขามีความเชื่อมโยงในขนาดไหนครับแต่เวลาเตรียมนโยบายไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลมา22มาจัดเร็วแล้วก็แบบถวายสัตว์เร็วมากพูดถึงคนที่เตรียมนโยบายที่คุณเศรษฐาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ก็คือคุณหมอพรหมมินทร์ เลิศสุริเดชนะครับคุณหมอพรหมมินทร์เนี่ยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานเห็นว่ามาด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาไม่ได้พูดอะไรมากใช่ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าคุณหมอพรหมมินทร์เนี่ยไม่ใช่บทบาทที่จะพูดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูบทบาทของคุณหมอพรหมมินทร์ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนี่ถือว่ามีบทบาทเยอะเลยนะครับครั้งนี้เป็นการกลับมาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในรอบ17ปีของคุณหมอพรหมมินทร์หลังจากสมัยอดีตนายกทักษิณเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาคุณเศรษฐาเลยใช่งานสุดท้ายก็คืองานประกาศตั้งอะไรนะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการรัฐประหารในวันที่19 กันยายนตั้งได้แป๊บหนึ่งเป็นเลขานายกที่ทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนดีกว่าไปประชันหน้ากับคณะรัฐประหารคนสุดท้ายที่คุณทักษิณอยู่ในช่อง9ใช่แล้วคุณหมอพรหมมินทร์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในช่วงการหาเสียงเลยนะไปดีเบตในเวทีต่างๆแล้วก็อธิบายเรื่องของนโยบายของพรรคเพื่อไทยหลายครั้งเลยตำแหน่งนี้ไม่อยู่ในครม.นะฮะไม่ได้อยู่ใน35คนที่จัดตั้งแต่ว่าก็เป็นตำแหน่งสำคัญมากเพราะว่าจริงๆมันก็สำคัญมาตลอดแหละแต่บทบาท ของหมอมิ้งในช่วงไทยรักไทยเนี่ยมันทำให้ขับเน้นตำแหน่งนี้ว่าเป็นตำแหน่งที่คอยกันกรองผู้ง่ายเป็นนายกน้อยคนหนึ่งก็คนก็รู้จักดีแหละว่าจะก็เชื่อมือหมอมิ้งกันพอสมควรเครดิตแกดีในเรื่องของการบริหารการกรองประเด็นต่างๆแต่ว่ายังไม่เคยเห็นทำงานกับคุณเศรษฐาเท่าไหร่ก็ต้องพิสูจน์กันไปเราเห็นตอนเศรษฐาไปพังงาไปภูเก็ตแต่ว่าต้องดูการทำงานร่วมกันครับพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินนี่เห็นว่าที่จอดรถในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก่อนหน้านี้นายกเขาจะไปจอดอีกที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ไปจอดในที่เป็นที่จอดรถนายกเลยใช่ไหมใช่คือจริงๆแหละเขามีโรงรถสำหรับคณะรัฐมนตรีให้อยู่แล้วซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าคือทางเชื่อมระหว่างทางเข้ามาเลี้ยวซ้ายจะเจอรังนกกระจอก2และ3เลยไปอีกนิดนึงตรงไปทางตึกบัญชาการ1มันจะเป็นโรงรถครม.ซึ่งในสมัยพลเอกประยุทธ์ก็จะโล่งว่างร้างอ่ะ ไม่ค่อยมีอะไรทำไมอะฮะเพราะผมรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์เขาไม่ยอมจอดรถรวมกับครม.ท่านอื่นๆเพราะน่าจะเป็นจุดที่แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาพลุกพล่านรวมถึงสื่อก็อยู่แถวนั้นด้วยกลัวจะแบบมีการจับสังเกตรถว่าออกไปเมื่อไรอะไรยังไงก็เลยแบบเรื่องความปลอดภัยด้วยมั้งผมว่าน่าจะเรื่องความปลอดภัยด้วยแต่ว่าในวันแรกเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่นายกเศรษฐาก็จะมาจอดรวมกับครม.ที่ลงรถก็ต้องดูพฤติกรรมสื่อก่อนว่าน่าไว้ใจหรือเปล่าหรือความปลอดภัยต่างๆนะฮะเพราะวันนี้วันแรกก็เดินเจอโดนไปส่องทะเบียนรถแล้วก็ส่องหน้ารถแล้วว่ามีอะไรมาบ้างอ่ะนี่คือรถคุณเศรษฐานะครับโอ้โห7.5 ล้านนะฮะคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าไปโฟกัสว่ามูลค่ามันมากขนาดไหนเนาะแต่ว่าก็มองเป็นสีสันแล้วกันเป็นรถยี่ห้อ Lexus นะครับ LM 350H Exclusive นะทะเบียนถอถุง6 506กรุงเทพมหานครครับย้ำอีกทีไหมทะเบียนพอแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวคงจะมีภาพให้เห็นนะครับรุ่นนี้มันมีความพิเศษด้วยนะคุณป้านนะครับก็ถือว่าเป็นรถประจำตำแหน่งของได้แรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสาร First Class แล้วก็ผนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวนะฮะกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะหน้าจอ48นิ้วเรามาโฆษณารถทำไมเนี่ยบอกคุณสมบัติคือคุณสมบัติพิเศษมันคือมันเป็นเคบินเล้าไงคือที่นั่งมันเหมือนกันนั่งทำงานได้พักผ่อนได้บนนั้นซึ่งผมว่านักการเมืองหลายคนก็คงอยากจะมีอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีคนขับรถนะฮะแต่ถ้าขับรถเองอะเคบินเล้ามันก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วแต่ว่านี่คงมีคนขับรถอยู่แล้วแล้วก็มันก็ทำให้ทำงานบนรถได้ผมว่าหลักๆเขาคิดอย่างนี้มากกว่าแล้วก็การกระสุนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะนะอาจจะมีการเสริมที่ล้านเนี่ยมันจะต้องเสริมที่หลังมั้งเรื่องการกระสุนเรื่องเสริมที่หลังเพราะทราบมาว่ารถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์เคยใช้อยู่ในช่วงนี้เนี่ยไปจอดอยู่ที่บ้านพิษณุโลกไปจอดอยู่ที่นั่นแล้วนะครับก็ภาพสุดท้ายที่เราเห็นก็คือรถนายกไปจอดที่นั่นแล้วท่านก็หมายถึงภาพสุดท้ายในที่ทำเนียบดำรงตำแหน่งใช่ใช่แต่ว่ารถประจำตำแหน่งยังต้องมีอยู่มั้ยอันนี้ถือว่าเป็นรถประจำตำแหน่งไหมอันนี้ถือเป็นรถส่วนตัวใช้ส่วนตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าเวลาคืออย่างเนี้ยรัฐบาลพลเรือนมันต้องมีครม.สัญจรแน่นอนไปต่างจังหวัดไปทีแบบ15วันครึ่งเดือนอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดไกลๆฮะไม่แน่ใจว่าจะใช้ Lexus คันนี้เลยไหมหรือใช้รถประจำตำแหน่งเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลในการที่จะถอยรถคันใหม่เอี่ยมมาเลยใช่ไหมฮะแต่ก็เอาละมันก็ตัดปัญหาเรื่องข้อตกเถียงคนนินทาอะไรยังไงก็ซื้อด้วยเงินส่วนตัวใช่ใช่แต่ว่าเรื่องของการส่วนนี้เป็นระเบียบนะเข้าใจว่าเป็นระเบียบนะนายกทุกคนควรจะต้องมีครับนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าทะเบียนอะไรแจ้งไปแล้วนะฮะสำคัญก็ไม่อยากย้ำว่าอย่าลืมถ้ามันเป็นเรื่องรถส่วนตัวเข้าใจว่ามีพระด้วยนี่มีพระสมเด็จใครจะเป็นพระสมเด็จใช่ไหมใช่ที่กระจกหน้ามีการซูมเข้าไปแล้วครับหมายถึงว่าคันเล็กซัสคันใหม่เนี่ยใช่ครับใช่ในคันนี้ก็อย่าลืมแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับผมอย่าลืมเข้าใจว่าคุณเศรษฐานี่ยังไม่ได้เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินยังไม่เคยว่าก่อนรับตำแหน่งก็อยากรู้ใช่ต้องแจ้งภายใน30 วันก่อนรับตำแหน่งและหลังออกจากตำแหน่งและหลังออกจากตำแหน่ง1 ปีมันต้องแจ้งทั้งหมด3 ครั้งสำหรับการดำรงตำแหน่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมแจ้งนะฮะยืมเพื่อนก็ไม่ได้นะฮะมันชัดไปหน่อยนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนอันนี้คือตอนทยอยออกมาทยอยขึ้นรถเขานั่งรถตู้ครับอันนี้นั่งรถตู้ไปเป็นหมู่คณะครับฮะทีนี้ถวายสัตว์คราวนี้จะต้องจับตาเรื่องอะไรบ้างผมว่าก็ต้องดูว่าการถวายสัตว์เนี่ยครบหรือเปล่าเพราะจำได้ไหมว่าประยุทธ์เนี่ยเคยแถลงเคย โดนอภิปรายเรื่องนี้นะว่าบริษัทไม่ครบใช่นะครับอาจารย์ปียบุตรเห็นทวิตข้อความไว้แล้วนะฮะเพราะว่าถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญเลยว่าข้อความที่จะใช้ในการถวายสัตว์มีอะไรบ้างก็ให้ประชาชนช่วยกันจับตามองเพราะว่าเทียบไปถึงกรณีของพลเอกประยุทธ์เมื่อ4ปีก่อนที่มีภาพปรากฏออกมาเสียงด้วยนะฮะว่ามีบางถ้อยคำที่ประโยคที่หายไปคือคุณปิยบุตรบอกว่าสมัยคุณประยุทธ์น่ะไม่ได้อ่านจากแฟ้มที่ทางเจ้าหน้าที่ยื่นให้แต่ว่าอ่านจากกระดาษแข็งที่นำมาเองเสียบในกระเป๋าเสื้อไว้แล้วข้อความส่วนหนึ่งไม่ได้อ่านใช่ไหมครับที่ว่าจะปฏิบัติตามรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งผมเดาว่าคุณเศรษฐาไม่น่าจะทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยมันคือเหมือนก้าวแรกในการเข้าไปทำงานของครม.ครับว่าความจริงใจที่มีต่อพระราชอำนาจและต่อประชาชนเนี่ยคือคุณพูดได้เต็มปากไหมว่าคุณจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับครับแต่ว่ากำหนดหมายกำหนดการเนี่ยบ่ายสองและกำหนดการที่จะถ่ายรูปร่วมกันประมาณบ่ายสามใช่ไหมประมาณนั้นแต่บ่ายสามนี้ผมถามนอกไปก่อนเรื่องไผ่ลิกก็จะไม่รอไผ่ลิกถ่ายรูปร่วมด้วยเหรอไม่รอครับคือเว้นว่างไว้คงไม่ได้มีเก้าอี้ว่างให้มั้งแต่ว่าน่าจะถ่ายเท่าที่มีกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีของคุณไผ่ลิกนี่ใช้ความรู้สึกเหมือนแบบรอรอตรวจสอบคุณสมบัติเพราะมันมีข้อถกเถียงอยู่เพราะเมื่อวานคุณไผ่ลิกพูดเองที่สภาบอกว่ายังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบแต่ยังไม่ได้ขยายความว่าคืออะไรยังไม่จบคือด้านโดยธรรมนัสเองก็ยืนยันว่ายังคงมีชื่อคุณไผ่ลิกอยู่ก็ยังมีโควต้าของพลังประชารัฐอยู่ใช่ครับให้มีความครบถ้วนก่อนนะฮะให้เรียบร้อยก่อนถึงจะแต่อย่างคุณพิชิตนี่คือถอนตัวเองเลยพูดเองเลยว่าถอนตัวก็คือจบเพราะฉะนั้นโควต้าของครม.ยังขาดอยู่2ที่ครับ1เนี่ยเป็นของเพื่อไทย1เป็นของพลังประชารัฐใช่ครับช่วงที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก็คงต้องรอสักระยะหนึ่งแต่ว่าการทำงานของรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีฝ่ายภาคประชาชนหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับคุณเศรษฐาอย่างต่อเนื่องอย่างด้านของกีฬาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและเป็นที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬาของพรรคเพื่อไทยก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านกีฬานะครับคือคุณพิมลเนี่ยบอกว่าวงการกีฬาโชคดีนะนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่รักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นผู้ผลักดันนโยบายด้านกีฬาก็หวังว่าจะทำให้กีฬาในประเทศไทยพัฒนานะครับก็ฝากไว้เกี่ยวกับการพัฒนาวงการกีฬาให้ไปข้างหน้าเราหยุดนิ่งและถอยหลังมาสักพักหนึ่งแล้วนายกก็คือแสงสว่างปลายอุโมงค์สำหรับวงการกีฬานะครับคุณเศรษฐาก็ย้ำหลายประเด็นครับว่ามีคณะทำงานด้านกีฬาของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับแล้วถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่กีฬาไทยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะแยกแยะออกจากการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งเราก็มีปัญหาทั้งการเมืองและเศรษฐกิจแต่หากกีฬาไทยดีก็จะนำรอยยิ้มกลับมาให้กับพี่น้องคนไทยนะครับอีกนโยบายหนึ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือว่าพรรคเพื่อไทยมีหลายนโยบายที่สามารถทำได้ใน100วันแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ทั้งหมดหรือเปล่าหลังจากประชุมครม.นัดแรกก็จะเร่งดำเนินการทันทีนะครับสิ่งสำคัญที่จะทำก็คือไปดูแลเรื่องของเงินที่ค้างจ่ายในกองทุนกีฬาการส่งเสริมกีฬารากหญ้าก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญนะครับรวมไปถึงที่จะมีการเริ่มแข่งขันเอเชียนเกมกันแล้วก็ต้องดูแลเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามกำลังเขียนแผนในการจัดการที่ดีที่สุดจริงๆเรื่องของการค้างกองทุนกีฬานี่นายกเศรษฐาเขาเคยกำชับไว้หลายครั้งนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาหลายคนที่บางคนเป็นทีมชาติด้วยบางคนมีชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเขาเรียกว่าเงินอุดหนุนที่กองทุนของสมาคมกีฬาเขาต้องเป็นคนจ่ายให้นะครับเห็นล่าสุดไม่รู้เกี่ยวข้องไหมลูกคุณเปิ้ลนาคอนที่เป็นนักกีฬาเจ็ตสกีก็คือมาพูดถึงเรื่องนี้เธอมีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างอาจจะมีนะครับก็เนี่ยไม่รู้ว่าการกระตุ้นนี่คือแบบออกจากปากนายกโดยตรงเลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะต้องเร่งดำเนินการนะท่านนายกพูดเองนะครับใครคือดูการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวัน หวังสุกิจโกศลนะครับก็ไปกับคุณเศรษฐาที่ภูเก็ตครั้งที่แล้วเป็นคนแรกๆที่เปิดตัวว่าเป็นว่าที่อะไรเงี้ยท่านตัวเล็กๆพอยืนข้างคุณเศรษฐาตัวเล็กหมดทุกคนนะครับคุณวิมลเองก็มีบทบาทเรื่องของการพูดถึงนโยบายด้านกีฬาของพรรคเพื่อไทยในช่วงหาเสียงนะใช่ครับออกมาพูดครับคือคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องกีฬาอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าแกจะมาเป็นนายกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องทำประเด็นมากกว่าเรื่องของการได้ชนะชนะเนี่ยมันได้รอยยิ้มแต่ว่ากีฬามันเป็นภูเขาน้ำแข็งฮะข้างล่างฐานรากของมันเนี่ยมันมาจาก ผู้คนตื่นตัวในการสนใจการสุขภาพขนาดไหนมีโครงสร้างในเรื่องของสนามฟุตบอลขนาดไหนในท้องถิ่น คุณถึงเป็นมืออาชีพได้ถึงจะไปบนโลกอะไรเงี้ยผมว่ามันมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกเยอะแต่มันก็แน่นอนฮะมันไม่ได้ทุ่มเททรัพยากรเป็นแบบpriority เป็นนายกเพื่อการกีฬาอย่างเดียวคงไม่ใช่อยู่แล้วใช่ครับจากเรื่องของกีฬานะครับมาดูเรื่องของกระทรวงกลาโหมกันบ้างเมื่อวานถือว่าเป็นวันที่คุณสุทินคลังแสงเนี่ยมีพื้นที่ในหน้าสื่อมวลชนเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องของเรือดำน้ำทั้งเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับหลังจากที่ไปเข้าพบกับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้นะครับคุณสุทินก็บอกว่าหลังจากการถวายสัตย์ปฏิญาณตนรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วก็จะมีความชัดเจนในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรือดำน้ำที่ขาดเครื่องยนต์ครับเบื้องต้นนี่หาเรือกองทัพเรือไว้แล้วนะครับมีทางออกที่ดีใช้คำนี้ว่ามีทางออกที่ดีแต่ยังไม่ฟันธงนะว่าจะเปลี่ยนเรือดำน้ำไหมจะเปลี่ยนสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงต่อไปทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องชี้แจงกับสาธารณะหลังจากที่ได้ประชุมกับกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่งคำว่าดีคืออะไรคุณสุทินบอกงี้ฮะคำว่าดีก็คือกองทัพต้องพอใจสองประชาชนและสังคมรับได้มีเหตุผลอธิบายได้อันนี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยดีเนี่ยมันเดาได้ว่ามันเป็นไงโอ้เดาไม่ถูกจริงพี่ชูวัฒน์เพราะเมื่อวานนี้สื่อพยายามถามเนาะดีสำหรับใครใช่ไหมแต่ว่าคุณสุทินบอกว่าตอนนี้ถามเร็วไปในพลอากาศเอกสุกัมพลบอกว่าถามเร็วไปเรื่องนี้ต้องก่อนแถลงนโยบายก่อนซึ่งเอาข้อจริงแล้วผมก็ว่าเร็วไปจริงๆเพราะว่าคุณสุทินยังพบผู้นำเหล่าทัพไม่ครบทุกคนเลยว่าที่ผบ.ทร.ชื่ออะไรยังสะกดไม่ถูกเลยถามกันแล้วเหรอที่ถามเรื่องเรือดำน้ำแล้วแกตอบไงบอกว่าจะดีใช่ไหมหลังจากนั้นจะรู้ว่าแล้วจะมีทางออกที่ดีแปลว่าคิดมาก่อนแล้วใช่คิดมาก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณสุทินพอใจกับเรือดำน้ำจีนหรือไม่พอใจแค่ไหนยังไงเนี่ยเราก็เดาทางไม่ถูกแต่ผมว่าประเด็นสำคัญอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การเดินสายเราเนี่ยการเดินสายนี่คือเป็นการแบบให้ปรากฏตัวบนหน้าสื่อมากกว่าผมว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่วันที่เขาไปโรงแรมโรสวูดนะที่คุณเศรษฐาพาคุณสุทินไปรับประทานอาหารกับว่าที่ผู้นำเหล่าทัพอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นอ่ะชั่วโมงกว่าตรงนั้นน่าจะมีประเด็นสำคัญเยอะแยะในหลายเรื่องแบบในกรอบกว้างๆอย่างเช่นเรื่องที่เขาจะให้เทรดผลผลิตทางการเกษตรกับเครื่องยนต์หรือว่ายุทโธปกรณ์ใช่ไหมครับอย่างที่เหมือนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยพยายามทำแต่ว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคืออยากได้อาวุธก็ได้แต่ต้องเอาสินค้าเกษตรไปขายแล้วงบประมาณล่ะฮะก็ยังให้เหมือนเดิมก็คือใช้สินค้าแรกไงเป็นบัตเตอร์เทรดกันเหมือนเอาอาหารหรือพืชผลไปแลกเป็นอาวุธในครั้งหนึ่งมันก็อาจจะทำให้มีความชอบธรรมในการซื้ออาวุธมากขึ้นนี่ก็วินวินสำหรับกองทัพแต่ประเด็นก็คือว่ายังต้องคืออาวุธมันจำเป็นไหมมันก็ในแง่หนึ่งถ้าลดกำลังพลลงแล้วซื้ออาวุธเนี่ยก็คงไม่มีใครว่ามันก็มีบางเรื่องที่จำเป็นอ่ะใช่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะถูกจับจ้องเรื่องนี้อย่างหนักเลยเพราะว่าช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐบาลครั้งก่อนเนี่ยเล่นไว้หนักพรรคเพื่อไทยนี่ทั้งเรือดำน้ำทั้งเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยจำได้คุณโจยุทธพงศ์สลัดเสถียรนะครับโอ้โหเกือบทุกกองทัพเลยนะอยากเห็นว่าคุณโจ้มาเป็นกันจะยังไงกับเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นที่ปรึกษาก็ใช่เราเล่นในแง่การทำงานแล้วบริหารเองมันก็ไม่เหมือนฝ่ายค้านอยู่แล้วมันก็ลำบากแหละแต่ว่าทางออกที่ดีของคุณสุทินเดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นยังไงแล้วทุกคนจะพอใจหรือเปล่ายากเรื่องเอางี้ตั้งแต่ผมตามข่าวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ด่ากองทัพเรื่องซื้ออาวุธมาตลอดอยู่แล้วนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องยากเพราะว่ามันไม่ได้มีภัยคุกคามจากการสู้รบอ่ะการซื้ออาวุธการเพิ่มกำลังพลไม่มีประโยชน์การมีนายพลเยอะๆมันไม่มีประโยชน์อ่ะเรื่องแบบนี้มันตอบยากสำหรับกองทัพอ่ะแต่เท่าที่ฟังมันเป็นสัญญาณที่ดีคือต้องใช้คำว่าดีก่อนเท่าที่เรารู้ตอนนี้ว่าทั้งจากฝั่งของความมั่นคงเองหรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกองทัพเองรู้สึกโอเคที่คุณสุทินเข้ามาเพราะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการไปสัมภาษณ์สวท่านหนึ่งซึ่งสวท่านนี้ก็คือเป็นอดีตผบ.สส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับคุณเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ก็รู้สึกว่าให้ความเชื่อมั่นกับคุณสุทินมีคนถามว่าเนี่ยไม่มีภูมิหลังทางการทหารเลยมันเป็นจะโอเคเหรอแกบอกว่าไม่มีภูมิหลังยังดีกว่ามีภูมิหลังที่ไม่ดีแล้วก็มองว่าคุณสุทินนี่เป็นคนติดดินนะครับมีความเข้าใจในทุกระดับทั้งระดับแบบนายพลจนถึงระดับพลทหารรากหญ้าอะไรเงี้ยครับก็มองว่าน่าจะประสานได้ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คุณสุทินถูกเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพราะการพูดคุยกับทหารมันไม่ใช่แค่คือรู้จักทหารอย่างเดียวแต่มันต้องรู้จักผู้คนประชาชนทุกระดับเพราะว่า ระดับนายพลกับระดับพลทหารเขาคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนวางตัวสุทินแต่มาในจังหวะแล้วเปิดตัวได้ดีมากถือว่าดีถือว่าเพราะหนึ่งก็คือว่าเป็นคนบ้านนอกเป็นคนติดดินอันบ้านนอกนี่ไม่ได้คำเหยียดนะฮะเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นแบบรักชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านอ่ะแล้วไม่ได้เป็นศัตรูใครอย่าลืมว่าฝีมือแกก็เป็นวิปก็ชนะเป็นผู้ประสานงานเพราะฉะนั้นเรื่องของการเข้าหาผู้คนเนี่ยคงเป็นงานถนัดของคุณสุทินแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศของอะไรล่ะเวลาเพื่อไทยขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยบรรยากาศของการจะโดนจับจ้องการรัฐประหารอะไรเงี้ยมันคลี่คลายลงไปเยอะว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นพลเรือนเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ขึ้นมาคุมกลาโหมได้เนี่ยมันทำให้บรรยากาศดีขึ้นเยอะนี่ผมมองไปถึงช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนะสมบูรณ์หรือว่าเป็นกระทู้ถามสดที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่บิ๊กช้างเราจะได้เจอคุณสุทินมากขึ้นใช่ไหมใช่รัฐมนตรีต้องมาตอบเองรัฐมนตรีต้องมาตอบเองอาจจะเป็นคนเดียวที่มาตอบที่สภาด้วยซ้ำเพราะว่ามาจากสภาเนาะอันนี้คือคาดหวังเลยนะคาดหวังเลยคือหลายคนเขาก็ให้แสดงความเป็นห่วงรวมถึงอาจจะเรียกว่าวิจารณ์ล่วงหน้าว่าคุณสุทินเข้ามาเนี่ยแบบไม่รู้จักทหารคนไหนเลยจะเข้ามาเป็นปั๊มตรายางให้ทหารควบคุมหรือเปล่าอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ผมว่าต้องดูกันยาวๆเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นมองแค่การเดินสายว่าเป็นการแบบสยบยอมเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะยังเร็วเกินไปเพราะที่ผ่านมาเราต้องไม่ลืมว่าอิทธิพลของทหารจากสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันฝังรากลึกนักการเมืองก็เบื่อพรรคการเมืองที่ทหารมาควบคุมทหารก็เบื่อที่ต้องมาเดี่ยวกับนักการเมืองการนำคุณสุทินมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวประสานเชื่อมโยงให้การพูดคุยมันคลี่คลายได้เพราะจุดเด่นที่สุดของคุณสุทินที่ผมรู้จักท่านมานะคือการสื่อสารให้คนทุกระดับเข้าใจครับสื่อสารก็ไม่ก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวไม่หักหานอะไรต่างๆครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะที่เขาลงตัวกับกองทัพซึ่งบางทีจะเปลี่ยนเขาอาจจะง่ายด้วยคำพูดที่อะไรนะได้ดังใจจงคำพูดหวานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำอะไรได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ปุ้นป้านบอกแหละต้องดูกันยาวๆใช่ครับอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.เองก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าแค่พูดตามกองทัพแล้วบอกว่าพัฒนาหรือปฏิรูปแล้วแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิรูปกองทัพภายใต้รัฐบาลเศรษฐากันบ้างนะครับนี่ก็เหมือนกับเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณสุทินเคยให้สัมภาษณ์มาช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อพูดตามกองทัพหมดเลยจนวิจารณ์หนักมากว่าคุณสุทินเป็นโฆษกกองทัพหรือเปล่าผมก็เจอความเห็นแบบนี้เยอะนะพี่ชูวัฒน์ก็ต้องดูกันยาวๆไงคือคุณจะไปแบบหักกับกองทัพเลยเหรอมันก็ไม่ฉลาดใช่ไหมยังไม่เข้ากระทรวงเลยเพราะนั้นคือโอเคแหละเรารู้ว่าเรามีแผลกับกองทัพเยอะใช่ไหมตั้งแต่การรัฐประหารการปราบปรามประชาชนรวมทั้งบทบาทในการแทรกแซงการเมืองมาตลอดทีนี้มันก็ท้าทายบทบาทของสุทินแต่ผมเห็นด้วยหลักการใหญ่ผมไม่ได้เห็นด้วย4ข้อของสมชัยนะอาจารย์สมชัยเนี่ยผมไม่เห็นด้วย4ข้อในบางข้อไม่เห็นด้วยแต่ว่าโดยหลักของแกเนี่ยบอกว่าถ้าจะปฏิรูปกองทัพไม่ใช่เดินตามกองทัพอันนี้ผมเห็นด้วยถูกแต่ว่าก็ไม่ใช่แปลว่าหักหางกับกองทัพจะทำอย่างไรที่ในเมื่อเพื่อไทยและรัฐบาลนี้หันหน้าด้านซอฟเข้ากองทัพแล้วเนี่ยก็ใช้การซอฟตรงนั้นให้เป็นประโยชน์หันด้านนวมเข้าเนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์และพยายามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มทิศทางกลุ่มความมุ่งมั่นของตัวเองให้ได้ใช่ครับแต่ผมขอแซวหน่อยนี่แบบเห็นข่าวนี้แล้วผมขำออกมาก่อนคุณอัครเดชจากโฆษกกลุ่มไทยสร้างชาติมาเชียร์อะไรนะยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารแบบสุดตัวเชียร์ว่ากองทัพควรจะทำเดี๋ยวนี้ทันทีหรืออย่างช้าก็ปีหน้าต้องเริ่มยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารแล้วแต่ผมจำได้ว่าแคมเปญหาเสียงอันหนึ่งที่แบบเป็นฉากคุณยายหันมาถามทหารไปไหนหมดแล้วลูกนี่จำเก่งนะฮะจำได้เพิ่งนึกออกเหมือนกันใช่คือช็อตนั้นคือแบบเป็นไวรัลไปทั่วตอนใกล้ๆเลือกตั้งด้วยใกล้ๆเลือกตั้งแบบเป็นคลิปตัวสุดท้ายที่เขาปล่อยออกมาแล้วแบบเป็นคุณป้าหันมาถามหลานว่าทหารไปไหนหมดแล้วลูกคือเหมือนจะแซะนโยบายแบบยกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วทหารไปไหนหมดอ้าวพอหลังจากนั้นรัฐบาลบอกเห็นด้วยหนุนสุดตัวกับการเกณฑ์ทหารซึ่งผมว่ามันเป็นความงดงามของการเมืองไทยเขาจะบอกอย่างนี้ไงว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยการไม่มีทหารแต่เขาก็อาจจะเห็นด้วยการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีธงถึงขนาดยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบ100%ใช่เพราะว่าที่คุณสุทินพูดเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของการเกณฑ์เขาเรียกสมัครใจเป็นทหารเปิดรับสมัครอ่ะใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่คนต้องการเนี่ยเป็นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์เลยความหมายมันมีความหมายมากกว่านั้นก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้กองทัพอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยประชาชนควรจะเป็นเจ้าของอำนาจไม่ใช่กองทัพมาสั่งเราได้ว่าจะต้องเกณฑ์แต่ถามว่า จะต้องมีกลไกไหมที่จะมีทหารอันนี้ไม่มีใครเถียงไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยไม่มีใครเถียงนะว่าต้องมีทหารและทหารต้องมีคุณภาพขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นอันนี้เห็นร่วมกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการเกณฑ์เป็นการสมัครแล้วเมื่อไหร่จะยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าคุณสุทินจะทำได้ไหมใช่ครับก็มีความเห็นมาจากพรรคก้าวไกลแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับว่าคุณพริตบอกไว้2ทางเลือกแล้วก็ให้กับประชาชนว่าคิดว่าอยากจะเลือกทางเลือกแบบไหนรวมถึงเรื่องของราคาพลังงานด้วยครับก็มีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่ต้องไม่พลาดก็คือเรื่องของประธานกรรมาธิการนับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเห็นว่าแววๆถ้าไม่ได้ข้อสรุปแบบนี้จับฉลากกันแน่นอนเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าครับ